ซันนี่เส้นเละหรือยังครับหนูหน้าเหวอเลยค่ะที่หนูต้มเส้นนานเพราะว่าหนูกำลังตัดอยู่ดูดีๆนะครับเส้นต้องไม่เละนะครับก็รีบนะคะเลยหนูลืมต้มนานไปกดดันหนูกลัวว่าหนูจะแพ้โอ๊ยตายแล้วซันนี่ครับค่ะหรือเวลาแค่เพียง3นาทีเท่านั้นนะครับมันควรที่จะต้องใกล้เสร็จแล้วเร่งเลยนะครับซันนี่เวลาก็เหลือน้อยก็กดดันมากเลยนะคะซันนี่เร็วๆซันนี่ค่ะสาธุสาธุขอร้องให้ฉันอร่อยขอร้องให้ฉันผ่านขอร้องขอร้องขอร้องฉันนี่ลืมใส่กุ้ยช่ายหนูลืมใส่ถั่วงอกแล้วก็ผักแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็ไม่มีใบกุ้ยช่ายค่ะแล้วใส่ถั่วไหมครับไม่โอ้ลืมไปเยอะเลยเหรอครับเออทำไม่ทันค่ะลืมใส่ถั่วงอกลืมใส่ตอนผัดก็ผิดหวังนะครับหนูไม่สามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้ค่ะเรามาชิมรสชาติกันผัดไทยจานนี้เส้นมันเละมากๆเลยพลาดตรงที่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทันดูตอนที่เราเอาเส้นลงไปต้มเชฟเห็นเราทิ้งเส้นไว้อยู่ในหม้อนานมันก็เลยเละครับถ้าเชฟเอียนไม่เตือนตอนนั้นมันอาจจะเละกว่านี้ก็ได้ค่ะส่วนเรื่องซอสนะคะองค์ประกอบมันไม่ครบความเค็มจากกุ้งแห้งการตัดรสด้วยใบผักและถั่วงอกทั้งหลายเนี่ยนะคะมันหายไปมันเลยทำให้รสชาติของผัดไทยมันไม่สมบูรณ์ค่ะอย่างที่เห็นกันนะครับองค์ประกอบหายไปถึง4อย่างทำให้รสชาติมันขาดไปด้วยครับเขาเป็นไหนอ่ะแล้วเส้นเขาแฉะด้วยใช่ถ้าหนูมีโอกาสแก้ตัวหนูจะ manage ให้ดีกว่านี้ค่ะหนูก็ยอมรับว่าหนูผิดแต่ว่าหนูไม่อยากออกค่ะขอแสดงความเสียใจกับซันนี่ค่ะเหรียญนี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความพยายามซันนี่ได้มาพิสูจน์ตัวเองแล้วค่ะและกรรมการทุกคนเห็นว่าซันนี่เป็นคนเก่งและพัฒนาได้อีกไกลมากครับเป็นเชฟไฟสตาร์ค่ะสิ่งที่หนูฝันเป็นจริงได้ค่ะเพราะว่าหนูจะได้อยู่ทำอาหารค่ะซันนี่บ๊ายบายรอบหน้าเอาใหม่ได้บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายซันนี่เฮลิคอปเตอร์